ครับมาดูเรื่อง CT กันต่อนะครับerror ของ CT จำได้ไหมครับ error ของ CT นี้เราคุยกันว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง error ของมันเกิดจากอะไรครับถ้าดูในโมเดลของหม้อแปลงเราย้อนกลับไปพิจารณาโมเดลของหม้อแปลง error มันคืออะไรจำได้ไหม error ใน CT error มันคือกระแสในส่วนที่มันเป็นอะไรถ้าเป็นหม้อแปลง power ถ้าเป็น power transformer มันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า core lossจำได้ใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่า core loss กระแสส่วนนี้คือกระแสที่เกิดจาก leakage flux กับ eddy current เราเรียกว่า magnetizing current magnetizing current จะ magnetizing current ตัวนี้ถ้าเป็นหม้อแปลงเพื่อการวัดมันคือ error ถูกไหมมันคือกระแสที่ไหลออกนอกเส้นทางไม่ได้ไหลไปที่มิเตอร์นะครับไม่ได้ไหลไปที่มิเตอร์ถ้าย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับกระแสแมกเนไตซิ่งคือเลนก็คือส่วนนี้ใช่ไหมครับส่วนที่เป็น IM ตัวนี้นะครับงั้นตรงนี้คือ CT ในอุดมคติใช่ไหมครับ CT ในอุดมคติกระแส I1 เป็นกระแสที่จริงๆกระแสที่วัดได้จริงๆถ้า CT ไม่มีเออร์เลอร์เลยนะครับแต่มันเกิดกระแสส่วนที่เราเรียกว่าแมกเนไตซิ่งคือเลนก็คือลอสในแกนเหล็กนะครับก่อนที่จะไหลไปยังอุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์ของเราตรงนี้ EB ตัวนี้ก็ตัว2โอห์มตัวนี้ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นมิเตอร์แอมมิเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นรีเลย์ถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นรีเลย์นะครับนั่นนี่คือส่วนที่เป็นกระแสตรงนี้นะครับกระแสที่เราวัดได้ก็จะเออร์เลอร์ไปเท่ากับ IM จำได้ไหมฮะงั้นเออร์เลอร์ของ CT ความคลาดเคลื่อนของ CT นี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับอันแรกถ้าเราต่อเบอร์เดนเยอะๆต่อโอห์มที่เราต่อโอห์มของอุปกรณ์เยอะๆเออร์เลอร์จะมากขึ้นไหมครับมากขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือประการที่1 นะครับนี่คือสิ่งที่เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะครับประการที่2นะครับเจ้าแมกเนไตซิ่งเคอร์เรนต์ตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นค่าคงที่นะครับเวลาที่มันทำงานปกติเราจะพออนุมานว่าไอโอห์มไอเจ้า ZM ตัวเนี้ย ZM ตัวเนี้ยคืออิมพีแดนซ์ตัวนี้ในโมเดลเนี่ยเป็นค่าคงที่คือฟิกเพราะฉะนั้นแรงดันตกข้อมมันนะครับกระแสที่ไหลก็จะขึ้นอยู่กับแรงดันตกข้อมมันก็ขึ้นอยู่กับเบอร์เดนอย่างเดียวถ้าเบอร์เดนมากเออร์เลอร์ก็มากใช่ไหมเออเบอร์เดนมากกระแส IM ก็มากมันมาทางนี้แทนเบอร์เดนน้อยเออร์เลอร์ก็น้อยนะครับยิ่งใกล้ช็อตเซอร์กิต CT ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นถูกไหมยิ่งใกล้ช็อตเซอร์กิตยิ่งดีใช่ไหมแอมมิเตอร์ยิ่งโอห์มน้อยๆยิ่งดีนะครับเสร็จ อีกประการหนึ่งนะครับเออร์เลอร์ของมันอีกประการหนึ่งจะเกิดตอนที่มันอิ่มตัวตอนที่ CT มันอิ่มตัวแล้วเนี่ยไอความสัมพันธ์เนี่ย ZM เนี่ยเจ้า ZM ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ค่าเดิมนะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นค่าใหม่นะครับเปลี่ยนไปเป็นค่าใหม่ที่เรียกว่าน้อยมากนะครับเกือบจะช็อตเซอร์กิตเลยงั้นเออร์เลอร์ของ CT จะเยอะขึ้นอย่างมากนะครับในขณะที่มันแซตูเรชันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเออร์เลอร์ของ CT เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ2 ส่วนหลักๆอันแรกก็คือเบอร์เดนที่ต่อกับมันอันที่2ก็คือสภาวะที่มันอิ่มตัวงั้นถ้าเกิดมันโหลดกระแสอีกด้านหนึ่งเยอะๆกระแสเยอะๆนะครับกระแสด้านที่พายมารีเยอะๆจนทำให้ด้านเนี้ยมันอิ่มตัวเออร์เลอร์มันก็จะเยอะนะครับเออร์เลอร์มันก็จะเยอะงั้น protection CT เนี่ยจะกลัวสภาวะที่saturation มากงั้นถ้า saturation เมื่อไหร่เนี่ยระบบป้องกันเราจะเพี้ยนเลยถ้า CT มันเพี้ยนต้องให้รีเลย์เราแม่นยำแค่ไหนก็ตามนะครับเช่นว่าstandard IEEE ANSI เนี่ยเขาจะคุยกันที่ว่า burden ต้องไม่เกินค่าที่กำหนดใช่ไหมแต่ถ้าเป็น standard IEC เนี่ย protection CT เนี่ยจะคุยกันที่กระแสทางด้านprimary ไม่เกินกี่เท่าของพิกัดนะครับไม่เกินกี่เท่าของพิกัดนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับงั้นสภาวะที่มันแซตูเรตไปแล้วนะครับของหม้อแปลงเนี่ยตรงนี้จุดนี้เราเรียกว่าจุดนีพอยต์นะครับสภาวะนี้คือนีพอยต์โวลเตจนะครับนีพอยต์โวลเตจจุดนี้นะครับ
นีนีก็แปลว่าหัวเข่านะมันจังหวะมันหักพอดีนะครับจะเห็นว่า ZM นะครับคืออะไร ZM คือ EM ส่วน IM นะแรงดันหารกระแสใช่ไหม Impedance คือแรงดันหารกระแสถูกไหมความสัมพันธ์ของแรงดันกับกระแสความสัมพันธ์ของแรงดันกับกระแสเป็นเส้นตรงหมายถึงว่ามี Impedance คงที่ E เท่ากับ I คูณ Z ใช่ไหม E เท่ากับ I คูณ Z นะครับ Slope มีค่าเป็น Zนึกภาพออกใช่ไหมครับแรงดันนะครับแรงดันเท่ากับ impedance คูณกระแสเท่ากับค่าคงที่คูณกระแสเพราะฉะนั้น slope เนี่ยเห็นไหมครับ slope เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับ slope คงที่แต่พอถึงจุดหนึ่ง slope ไม่คงที่นะครับจุดนี้เรียกว่าจุด knee point voltage นะครับ knee point voltage แล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับ slope แบนมากเลยแบนมากๆนะครับแบนมากๆเป็นไงครับ zm เป็นไงครับเกือบเป็นศูนย์นะใช่ไหมe เท่ากับ i คูณ z slope เกือบเป็น0ถูกไหมนึกภาพออกใช่ไหมงั้นหมายความว่าเราเพิ่มกระแสไปเยอะๆนะเพิ่มกระแสไปเยอะๆเท่าไหร่ก็ตาม e ไม่เพิ่มแรงดันไม่เพิ่มอิ่มตัวนะแม้ไงไทซิ่งเคอร์เรนต์ตรงนี้นะครับเกิดตัวไอสนามแม่เหล็กตรงนี้อิ่มตัวนะครับจุดที่เป็นจุดที่นิยามว่าเป็นจุดหัวเข่าknee pointเนี่ยถ้าเป็น IEC นะครับอันนี้โน้ตไว้นิดนึงไม่ได้เขียนไว้ให้ตัว IEC หมายความว่าเป็นจุดที่ถ้าเราเพิ่มกระแสไป 50% แล้วเพิ่มกระแสไป 50% นะครับแรงดันเพิ่มเพียง 10% ถ้าเราเพิ่มกระแสไป 50% แรงดันเนี่ยเพิ่มแค่ 10% เนี่ยจุดนี้เรานิยามว่าเป็นจุด knee point voltage นะครับเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าอะไรจุดหัวเข่าจุดยกจุดอิ่มตัวนะจุดอิ่มตัวของCTหรือของหม้อแปลงนั่นเองนะครับทีนี้ผมมาดูนะครับตรงนี้นะครับเห็นว่าเป็นการคำนวณในสภาวะที่มันหม้อแปลงมันอิ่มตัวนะครับตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีกราฟนะครับมีกราฟการทำงานนะครับของแกนที่เราใช้ทำ CT ซึ่งต้องมีข้อมูลตรงนี้ถึงจะคำนวณได้ในทางปฏิบัติเขาก็จะคำนวณจากอะไรครับคำนวณจากค่า standard class นะครับ standard class เพราะถ้าคำนวณจากกราฟเนี่ยก็มันก็จะต้องมีข้อมูลนะถ้ามีข้อมูลก็ทำได้นะครับเราอาจจะหาข้อมูลไม่ได้สภาวะในตัวอย่างเนี่ยเป็นสภาวะที่มันอิ่มตัวมากๆเลยนะครับเออเลย 40% นะครับงั้นใครสนใจลองไปอ่านทำความเข้าใจดูนะครับแล้วก็ถ้าสนใจด้านนี้จริงๆก็มาถามได้นะครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับแล้วก็คราวที่แล้วนะครับเรามาถึงหัวข้อ 3.1.2 ก็คือ Standard Class Designation นะครับเป็นการกำหนดความคาดเคลื่อนของ CT นะครับโดยถ้าเป็นAmerican National Standard Institute หรือ ANSI นะครับซึ่งเขาจะอ้างอิงกับ IEEE นะครับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์Institute of Electrical and Electronic Engineer นะครับก็กำหนดมาตรฐานนะครับถ้าเป็น CT ที่เป็น protective นะครับก็จะเป็น 10C 400 10T 300นะครับแล้วแต่ตัวเลขนะครับตัวเลขตัวหน้านะครับจะบอก error ตัวเลขตัวหลังบอกอะไรครับจำได้ไหมแรงดันตกคล่อมนะครับแรงดันตกคล่อมทางด้านทุติยภูมินะครับในขณะที่กระแสเป็น20เท่าของพิกัดกระแส20เท่าของพิกัดนะครับถ้าเป็น IEEE นะครับสแตนดาร์ดเขาอยู่ที่5แอมป์5แอมป์งั้น20เท่าของ5แอมป์หมายถึงกี่แอมป์หมายถึง100แอมป์เห็นไหมครับหมายถึง100แอมป์แต่ถ้าเป็น IEC กระแสพิกัดเขาอาจจะมีทั้ง1แอมป์หรืออาจจะมีทั้ง5แอมป์นะครับงั้นสแตนดาร์ดทางด้าน secondary ของ CT นะครับคือมี1แอมป์กับ5แอมป์ที่เป็นสแตนดาร์ดในปัจจุบันที่ใช้กันถ้านอกจากนี้ก็แสดงว่าเป็นเคสที่เป็นเคสพิเศษนะครับเป็นเคสพิเศษที่ไม่ได้อ้างอิงนะครับงั้นตัวเลขตัวแรกนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ตัวเลขตัวหลังเป็นแรงดันตกคล่อมตอนที่กระแสเป็น100แอมป์เห็นไหมครับตอนที่กระแสเป็น100แอมป์แล้วมันบอกอะไรเราได้อีกนะครับเรามาลองดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นนะครับ CT มีพิกัด5แอมป์เขาระบุเป็น 10C 400นะครับ 10C 400หมายถึง CT นี้จะมี Error นะครับไม่เกิน 10% คือไม่เกินตัวเลขตัวแรกขณะที่กระแสเป็น100แอมป์นะครับเมื่อต่ออยู่กับเบอร์เดนที่ทำให้มีแรงดันตกคล่อม400โวลต์นะครับ
พราะฉะนั้นเบอร์เดนกี่โอห์มครับต่อเบอร์เดนได้กี่โอห์มแรงดันตกข้อม400โวลต์แรงดันตกข้อม400โวลต์ตอนที่กระแสเป็น100แอมป์ตอนที่กระแสเป็น100แอมป์เพราะฉะนั้นต่อได้ประมาณ4โอห์มถูกไหมครับ4โอห์มนะครับแต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่คำนวณให้ดูนะครับเป็นโมเดลอีกทีนึงถ้าเราต่อ4โอห์มแสดงว่าเป็นไงเออร์เลอร์ไม่น่าจะเกิน 10% ใช่ไหมเออร์เลอร์ไม่เกิน 10% นะครับส่วนในกรณี IEC นะครับในกรณี IEC หม้อแปลงนะครับอาจจะมีเออร์เลอร์เป็น 5% 10% นะครับเช่น 5P10 5P10 เป็นยังไงครับ 5P10 ตัวเลขด้านหน้าแสดงเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับTotal permissible error นะครับเป็นความผิดพลาดสูงสุดนะครับบางทีก็ใช้คำอื่นก็ได้อาจจะใช้คำว่า composite error composite error ก็เป็น error ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ให้เป็น 5% คือตัวเลขตัวหน้านะครับ permissible total error หรือ composite error เนี่ยนะครับตัวเลขตัวหลังเป็นค่าที่เรียกว่า ALF นะครับ accuracy limit factor accuracy limit factor ก็คือตัวเลขตัวหลังหมายถึงจำนวนเท่าหมายถึงจำนวนเท่าของกระแสนะครับจำนวนเท่าของกระแสที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างเช่นนะครับหม้อแปลง600ทับ5 30 VA 5P10 นะครับ 5P10 พิกัด5แอมป์นะครับหมายถึงหม้อแปลงเนี่ยมีพิกัด30 VA 600ทับ5แอมป์เนี่ยนะครับก็คือมีแรงดันเป็นมีแรงดันได้6โวลต์นะครับที่กระแส5แอมป์แรงดันตกข้อมันจะเป็น6โวลต์นะครับเออร์เลอร์จะไม่เกิน 5% เออร์เลอร์จะไม่เกิน 5% ที่กระแสนะครับไม่เกิน10เท่าของพิกัดถ้ามองทางด้านปฐมภูมิปฐมภูมิพิกัดคือ600ใช่ไหม10เท่าคือเท่าไหร่10เท่าก็คือ 6,000 แอมป์นะครับงั้นมองที่ค่ากระแส10เท่าของพิกัดนะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างนะครับที่เป็นIEEE standard นะครับว่าเราเอามาวิเคราะห์คำนวณยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูข้อสอบสภาดูซินะครับว่าเป็นยังไงยกตัวอย่างข้อไหนดีนะอย่างเช่นข้อไหนข้อ300ข้อ300ข้อ300มีบอกอะไรครับหม้อแปลงกระแสมีอัตราทด100ทับ5 accuracy card 10P20 หมายความว่า error ไม่เกินเท่าไหร่ครับ error ไม่เกิน 10% ตอนที่กระแสเป็นกี่เท่า20เท่าคือตัวเลขตัวหลังเห็นไหมครับอันนี้คือกรณีของ IEC standard นะครับมีถามทำนองไหนอีกนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับ298นะครับหม้อแปลงเบอร์เดน15 VA นะครับ15 VA เนี่ยกระแสเท่าไหร่300ทับ5นะครับ accuracy เป็น 10P20 แสดงว่า error ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน 10% ใช่ไหมตอนที่กระแสไม่เกิน20เท่า20ตัวเลข20นี่เราเรียกว่าค่าอะไรครับ accuracy limit factor นั่นเองคือ ALF ใช่ไหมเห็นว่าโจทย์เขาถามว่า ALF เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม ALF เท่ากับเท่าไหร่เพราะ ALF คือ20นะครับ ALF คือ20แต่ก็ถามต่อเขาถามว่า knee point voltage เป็นเท่าไหร่นะครับกระแส knee point voltage เป็นเท่าไหร่นะครับknee point voltage นะครับตัว knee point voltage เราคำนวณได้จาก VA เอา VA นะครับคูณ accuracy limit factor นะครับคูณ accuracy limit factor คือ20หารด้วยกระแสพิกัดนะครับกระแสพิกัดคือ5แอมป์นะครับข้อนี้จะได้60นะครับ60นี่คือคำนวณของโจทย์ข้อนี้อันนี้โน้ตไว้ก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้สอนในชีทบางครั้งเขาเอา 1.2 คูณก็คือกระเถิบคือเผื่อมันขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนกับว่า CT ตัวนี้มันใช้งานได้โอเวอร์ขึ้นไปเล็กน้อยนั่นเองถ้าคำนวณลึกๆจริงๆมันจะต้องใช้ค่าอื่นด้วยแต่นี้เขาบอกค่าเรารู้เฉพาะส่วนที่เป็นสแตนดาร์ดเรารู้ส่วนที่เป็นสแตนดาร์ดเราก็ใช้คำนวณในส่วนที่
เท่าที่ผู้ผลิตให้มานะครับเอามาคำนวณนะครับตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับตอนนี้เห็นว่ายกตัวอย่างว่าส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์เขาจะออกเป็น IEC นะครับตัวสภาวิศวกรเนี่ยนะครับ โอเคผมจะกลับมาที่ตัวอย่างนะครับที่มันเป็นอันนี้เป็น IEEE นะครับจากสแตนดาร์ดคลาสที่เรารู้เห็นไหมครับอย่างโจทย์ของสภาวิศวกรเมื่อสักครู่เรารู้สแตนดาร์ดคลาสเนี่ยเราไปคำนวณค่าอื่นๆได้เราไปคำนวณค่าอื่นๆได้เดี๋ยวผมต้องปรับปรุงชีตนะให้รวมพวก Depoint Voltage อะไรด้วยนะรุ่นต่อไปเราไปคำนวณค่าอื่นๆได้ของ IEEE ก็เหมือนกันนะครับสมมุติเรารู้ 10C400 เนี่ยเราก็เอาไปคำนวณได้เหมือนกันนะครับเอาไปคำนวณได้เหมือนกัน 10C400 ในกรณีของ IEEE เนี่ยหมายความว่า error จะไม่เกิน 10% นะครับ error จะไม่เกิน 10% ในขณะที่แรงดันเป็น400โวลต์นะครับในขณะที่แรงดันเป็น400โวลต์โดยกระแสเป็นกี่เท่านะ20เท่าใช่ไหมเป็น20เท่าของพิกัดกระแสเป็น100แอมป์นะครับมาลองดูว่าเราจะพิจารณายังไงได้บ้างนะครับในการที่จะเลือกเบอร์เดนเข้าไปต่อกับ CT ทํานองนี้นะครับCT 600/5คลาส 10C400 กระแสเป็น100แอมป์นะครับ error จะไม่เกิน 10% ถ้าต่ออยู่กับเบอร์เดนไม่เกิน400โวลต์นะครับงั้น 10% คืออะไรนะครับกระแสเป็น100แอมป์นะครับกระแสเป็น100แอมป์ error 10%กระแสเป็น100แอมป์ error 10% นะครับถ้าดูจากรูปเป็นไงครับกระแส100แอมป์ error 10% ก็คือ10แอมป์หมายความว่ามันจะมีแมกเนไทซิ่งเคอร์เรนต์เนี่ยตั้ง10แอมป์เชียวนะครับถูกไหมฮะถ้ากระแสด้านนี้เป็น100แอมป์นะครับเป็น100แอมป์ซึ่งมันเป็นเคสที่เป็นไปได้นะในกรณีที่เกิดฟอลต์เกิดช็อตเซอร์กิตจริงๆเนี่ยกระแสด้านปฐมภูมิเนี่ยเป็น1000แอมป์เป็น1000แอมป์นะครับงั้นเป็นไงครับกระแสที่ไหลมาเหลือเท่าไหร่ก็เหลือแค่90แอมป์นะครับ90แอมป์งั้น10แอมป์นะครับ ZM อยู่นี่10แอมป์แรงดันตกค่อมเป็นเท่าไหร่นะจะเกิดสภาวะนี้ตอนที่แรงดันตกค่อมเป็น400โวลต์ใช่ไหม400โวลต์นะครับคือ400โวลต์งั้นเราจะเห็นว่า10แอมป์ตกค่อม400โวลต์นะครับตกค่อม400โวลต์งั้น ZM คำนวณได้ไหมZN ก็คือ40โอห์มนะครับงั้น40โอห์มคืออะไรครับ40โอห์มเนี่ยเราอนุมานว่า CT ตัวเนี้ยยังทำงานอยู่ในสภาวะที่เป็นไงงั้นตกค่อมตรงนี้นะครับ400โวลต์งั้น ZM ตรงนี้คำนวณง่ายๆได้4โอห์มใช่ไหมได้40โอห์ม40โอห์มนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกระแสแมกเนไทซิ่งกับแรงดันตรงนี้ก็คือมันความสัมพันธ์มันยังเป็นเส้นตรงถูกไหมสโลปเป็น40นะครับถ้าเกินจุดนี้ไปเป็นไงครับเกิดเป็นนีพอยต์ใช่ไหมเป็นจุดนีพอยต์นะครับหรือว่าเรายังทำงานสมมติว่า CT ยังทำงานอยู่ที่จุดนี้อยู่นั้นถ้า CT ทำงานอยู่จุดนี้อยู่นะครับเราถือว่า ZM เป็นไงครับเราอนุมานว่า ZM คงที่นะยังไม่อิ่มตัวงั้น ZM คงที่นะครับงั้น ZM นะครับก็คืออะไร400โวลต์นะครับ400โวลต์ส่วนด้วย10แอมป์นะครับ10แอมป์ซึ่งคือ 10% ของ100แอมป์นะครับขอโทษ10แอมป์ซึ่งคือ10%ของ100แอมป์นั่นเองนะครับก็คือ40โอห์ม40โอห์มถ้ากระแสด้านปฐมภูมิเป็น 5,000 แอมป์นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะครับสมมติว่าเราซิมูเลชันแล้วปรากฏว่ากระแสลัดวงจรเนี่ยมันอาจจะได้ถึง 5,000 แอมป์ตอนที่เป็น 5,000 แอมป์เนี่ยเราอยากให้ CT error ยังคงไม่เกิน 10% อยู่เราอยากให้ CT error ไม่เกิน 10% ทำไงครับกระแสด้านปฐมภูมิเป็น 5,000 แอมป์นะครับงั้นถ้ากระแสเป็น 5,000 แอมป์กระแสด้านทุติยภูมิเป็นเท่าไหร่นะครับคือ 41.66 ด้านทุติยภูมิคือตรงไหนครับตรง I1 ตรงเนี้ยนะครับตรง I1 ตรงนี้งั้นถ้ากระแสเป็น 5,000 แอมป์ถ้ากระแสด้านทุติยภูมิเป็น 5,000 แอมป์นะครับหมายความว่า CT ตัวนี้นะครับเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้ากระแสด้านนี้ 5,000 แอมป์กระแสด้านนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น 5,000 คูณ5ส่วนด้วย600โอเคไหมเท่ากับ 41.66
66นะครับ 41.66 นั้นตรงนี้คือ 41.66 นะครับเราอยากให้ error ยังไม่เกิน 10% 10% ของ 41.66 คืออะไรครับกระแสตัวนี้นะครับ 0.1 คูณ 41.66 ใช่ไหมนะครับงั้นกระแสที่นี่คืออะไร 4.166 นะครับงั้นกระแสที่ไหลไปเบอร์เดนคืออะไรก็เป็น 41.66 ลบ 4.166 โอเคไหมครับแอมนะครับแอมโดยที่แรงดันตกห้อมเราอยากให้เงื่อนไขมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ากระแสไหลมา 41.66 ใช่ไหมเพราะด้านนี้ 5,000 แอมใช่ไหมกระแสไหลมา 41.66 นะครับให้มันไหลไปทาง Z แอมไม่เกินนะไม่เกิน 4.166 เพราะถ้าเกินจากนี้ไปไงครับ Error เกิน 10% ใช่ไหม Error เกิน 10% งั้นที่เหลือเนี่ยเท่านี้แอมนะครับงั้น ZD เป็นเท่าไหร่คำนวณได้ไหม ZD ไม่ควรจะเกินเท่าไหร่คำนวณได้ยังนะครับงั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับดูนะครับงั้นกระแสไหลลงมา 4.166 นะครับงั้นแรงดันที่ตกค่อม ZM นะครับแรงดันตกค่อมเป็น 166.4 ก็ตกค่อมตรงนั้น 166.4 ด้วยนะครับงั้นกระแสนะครับตกค่อมตรงเนี้ย 166.4 ถูกไหม 4.166 คูณกับ40เราคำนวณ ZM ได้จากอะไรครับจากคลาสมันจากคลาสมันเราอนุมานได้ว่า ZM เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ40โอห์มใช่ไหม40โอห์มคงที่งั้น ZM เป็น40โอห์มเนี่ยเราได้จากคลาสของหม้อแปลงแต่ error ไม่เกิน 10% เนี่ยเราก็เอามาพิจารณาต่อนะครับที่สภาวะที่เราอยากให้เป็นคือกระแสเป็น 5,000 แอมป์กระแส 5,000 แอมป์เป็นไงครับกระแส 5,000 แอมป์นะครับด้าน secondary ก็เป็น 41.66 งั้นไหล error ไม่เกิน 10% นะครับ 4.166 เว้น ZB เป็นเท่าไหร่แรงดันตกค่อมตรงนี้ 166.4 ใช่ไหมแรงดันตกค่อม ZM 166.4 ก็ตกค่อม Z เบอร์เดน 166.4 ด้วย 166.4 ด้วยนะครับเรารู้แรงดันเรารู้กระแสเป็นเท่าไหร่ 41.66 ลบ 4.166 ใช่ไหมแอนเบอร์เดนที่คำนวณได้ในสภาวะเนี้ยคือสภาวะที่ error 10% พอดีเนี่ยเบอร์เดนก็จะมีค่าเป็น4.44 โอห์มเห็นไหมครับงั้นถ้าเราต่อเบอร์เดนเข้าไป 4.44 โอห์มเนี่ย error จะไม่เกิน 10% ถ้าเราต่อเบอร์เดนน้อยกว่า 4.44 โอห์มเป็นไงครับเบอร์เดนจะเป็นไงต่ำกว่า 10% ไปอีกใช่ไหมงั้น error ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่ตอนนี้เรารู้อยู่ในใจแล้วว่าถ้าเราใช้เบอร์เดนมาต่อเนี่ยไม่เกิน 4.44 โอห์มเนี่ย error จะไม่เกิน 10% อยู่ในสภาวะที่ถ้าเรายอมรับได้ที่จุดนี้โอเคไหมครับถ้าเราอยากให้error ไม่เกิน 5% คำนวณได้ไหมถ้าเราอยากให้ error ไม่เกิน 5% คำนวณยังไงถ้าอยากให้ error ไม่เกิน 5% นะครับสำหรับ CT ตัวนี้ถ้าอยากให้ error ไม่เกิน 5% เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกนะครับสภาวะเราใช้ CT error ไม่เกิน10ถ้าแรงดันตกค่อม400ใช่ไหมนั้นจากคุณสมบัติของ CT ตัวนี้นะครับเราเอามาวิเคราะห์ได้ ZM เป็น40โอห์มเหมือนเดิมถูกไหมเพราะมันคือคุณสมบัติของ CT ใช่ไหมแรงดันจากคุณสมบัติของ CT นะครับจากคุณสมบัติของ CT ดูดีๆจากคุณสมบัติของ CT สมมติ CT ตัวนี้นะครับเราไปวัดอุปกรณ์อะไรบางอย่างก็แล้วแต่ error เป็น 10% นะครับตอนที่แรงดันตกค่อมเท่าไหร่400โวลต์อันนี้คือคุณสมบัติมันเราก็เลยคำนวณ ZM ได้เท่าไหร่เราเลยคำนวณ ZM ได้40โอห์มงั้น ZM 40โอห์มมันคือตัว CT ถูกไหมจบละเราได้จากอะไรเราได้จากคลาสมันใช่ไหมถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ error เนี่ย 10% ก็คำนวณเหมือนตัวอย่างถ้าเราอยากได้ error แค่ 5% เป็นไงครับตอนที่กระแสเป็น5,000 แอมสมมุติงั้นเราก็มาคำนวณนะครับถ้ากระแสเป็น 5,000 แอมถ้ากระแสด้าน primary เป็น 5,000 แอมด้าน secondary เป็นเท่าไหร่ครับ 41.66 ใช่ไหมครับ
ก็มาคำนวณว่าไอ้ 5% ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็น 0.05 คูณกับ 41.66 ใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้ที่เหลือก็คืออะไรที่เหลือไหลมาก็เป็น 41.66 ลบด้วย IM ตัวนี้คือ 0.05 คูณ 41.66 ถูกไหมครับคำนวณก็แล้วทำเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนไอ้ 10% ที่อยากได้เป็น 5% เราสุดท้ายเราคำนวณมาเราจะรู้ว่า ZM ควรเป็นเท่าไหร่ที่ Error ไม่เกิน 5% ทำได้เหมือนกันไหมครับเข้าใจไหมฮะงั้นตรงนี้ไปลองซ้อมทำดูได้นะครับเป็นแบบฝึกหัดได้ว่าเอ๊ะถ้า 5% จะเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้ Error แค่นี้นะครับหรือถ้าเป็นสภาวะที่กระแสมันไม่ใช่ 5,000 แอมป์กระแสมันเป็นค่าอื่นก็ทำได้เหมือนกันใช่มั้ยเพราะเราเริ่มต้นจากอะไรครับเราเริ่มต้นจากคลาสของ CT ตัวนี้ใช่มั้ยเริ่มต้นจากคลาสของ CT เพื่อให้ได้ ZM นะครับ ZM เนี่ยเป็นคุณสมบัติของ CT นะต้องแยกออกกันนะครับมันคนละเรื่องกันเราได้ ZM จากอะไรเราได้ ZM จากคลาสของมันนะครับจากคลาสของ CT นั่นเองนะครับนั้นในทำนองเดียวกันนะครับเราคำนวณได้หมดเลยถ้าเราเข้าใจว่าผู้ว่าคุยกันบนสแตนดาร์ดยังไงใช่ไหมของ IEC ก็เหมือนกันนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับโอเคมีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีผมจะไปต่อนะครับผมจะได้จบเรื่องบทที่3ก่อนเลยนะครับของ CT นะครับการกำหนดขั้ว CT นี่ค่อนข้างสำคัญนะครับการกำหนดขั้ว CT ค่อนข้างสำคัญในการต่อวงจร protection นะครับเพราะว่ากระแสไหลเข้าไหลออกทิศทางเป็นยังไงเนี่ยมีผลต่อการป้องกันบางทีเราเอากระแสต้องไปซ้ำรวมกันนะครับเพื่อหาzero sequence current อะไรพวกนี้นะครับงั้นการต่อขั้วของ CT นี่ค่อนข้างสำคัญนะครับเราจะต้องกำหนดนะครับอาจจะกำหนดเป็นดอทนะครับหรืออาจจะกำหนดเป็นขั้วของ CT ตัวนี้เนี่ยให้สัมพันธ์กับทิศทางทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับถ้าเราเรียนเกี่ยวกับหม้อแปลงนะครับเวลาทำความเข้าใจกันเนี่ย primary กระแสไหลเข้าดอท primary กระแสไหลเข้าดอทจำได้ไหมเรียนแมชชีนจันสอน primary กระแสไหลเข้าดอท secondary กระแสไหลออกจากดอทโอเคไหมครับไหลออกจากดอทนะครับแล้วเราก็กำหนดด้วยดอทแบบนี้ก็ได้นะครับกระแสไหลเข้าดอททาง primary นะครับกระแสไหลออกจากดอททางด้าน secondary นะครับทีนี้อาจจะมีการกำหนดเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวอักษรนะครับเช่น H1 X1 หรือเป็น K ใหญ่ K เล็ก L ใหญ่ L เล็กก็เหมือนกันนะครับใน lab เนี่ยเรารู้สึกเราจะใช้เป็น K ใหญ่ K เล็ก L ใหญ่ L เล็กเพราะว่าหน้าอุปกรณ์มันเป็นของเยอรมันนะมันน่าจะมาทางยุโรปนะครับแต่จะเป็น H ตัว X H กับตัว X ก็ได้ X1 H H1 X1 กับ H2 X2 นะครับตรงนี้อันนี้เป็นเลข2ทีนี้มาดู CT แบบที่เรียกว่าแบบเดี่ยวนำแสงนะครับอันนี้ให้รู้จักไว้เฉยๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์ CT นะครับอิเล็กทรอนิกส์ CT เรียกว่าหรือออปติคอล CT เป็น CT ที่เป็นเดี่ยวนำแสงนะครับใช้หลักการทางออปติกนะครับอันนี้ก็คงจะแค่รู้จักไว้ผมก็เพิ่มเข้าไปเผื่อมีโอกาสในอนาคตมันอาจจะแพร่หลายมากขึ้นนะครับปัจจุบัน CT แบบเหนี่ยวนำแสงเนี่ยหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีการใช้งานนะครับมากขึ้นเนื่องจากมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับถ้าเทียบกับแบบแกนเหล็กแบบแกนแม่เหล็กอันแรกเลยปัญหาที่เราเจอคืออะไรอิ่มตัวใช่ไหมเรื่องของการอิ่มตัวนะครับนี่การทำงานของ CT แบบเหนี่ยวนำแสงเนี่ยใช้หลักความสำคัญระหว่างสนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดจากกระแสด้านปฐมภูมิแล้วก็โพลาไรซ์ก็คือแสงมันเบี่ยงไปนะครับเบี่ยงไปเมื่อมันไหลมันวิ่งผ่านมันวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กมุมมันจะเบี่ยงเบนไปแล้วเราดีเทคมุมตัวนั้นน่ะเราวัดมุมตัวนั้นออกมานะครับแล้วก็เอามุมตัวนั้นมาแปลงเป็นว่ากระแสเนี่ยมันมากหรือมันน้อยนะครับมันมากหรือมันน้อยก็คือวัดมุมโพลาไรเซชันที่แสงมันหมุนไปนะครับคือตัวแองกูลาร์ชิฟต์เนี่ยก็แปลงเสร็จแล้วเอามาแปลงเป็นสัญญาณแรงดันนะครับที่สอดคล้องกับกระแสด้านปฐมภูมินะครับแนวทางการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวนำที่กระแสไหลผ่านที่เราจะวัดใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาแสงนะครับมีแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วก็ทำการโพลาไรซ์แสงแล้วก็ส่งแสงเนี่ยผ่านนะครับผ่านตัวนำแสงนะครับตัวนำแสงที่มันคล้องอยู่กับตัวนำออกมานะครับแสงมันจะเบี่ยงไปจากทิศทางเดิมเพราะมันผ่านสนามไฟฟ้าใช่ไหมที่อยู่รอบๆตัวนำนะครับนำไฟฟ้าสนามแม่เหล็กตัวนี้พอมันเบี่ยงไปเนี่ยนะครับ
เราก็ตรวจจับมุมแล้วก็มีการขยายสัญญาณออกมาเป็น output นะครับอันนี้ก็คือหลักการCT ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CT นะครับงั้นพอมันเป็นแบบเหนี่ยวนำแสงเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องของการอิ่มตัวนะครับแล้วก็เป็นไงครับสัญญาณที่ได้นะครับมันจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับรีเลย์แบบดิจิตอลที่ออกแบบมาคู่กับมันได้นะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับ CT แบบออปติคอลนะแบบเหนี่ยวนำแสงอันนี้เป็น CT แบบเหนี่ยวนำแสงนะครับมีช่วงการวัดที่ค่อนข้างกว้างกว่านะครับก็คือไม่มีเรื่องของการอะไรอ่ะไม่มีเรื่องของอิ่มตัวซัตจูเรชันนะครับตอนกระแสต่ำๆมันก็แม่นยำนะครับแล้วก็มันไม่ต้องใช้ฉนวนนะครับที่เป็นน้ำมันนะครับป้องกันการระเบิดนะครับขนาดเล็กกว่านะครับแต่แบบนี้ต้องมีแหล่งจ่ายมี power supply ใช่ไหมเราต้องมีแหล่งกำเนิดแสงอ่ะถูกไหมต้องมีตัวชุดกำเนิดแสงนะครับที่จะส่งเข้าไปนะครับก็คือมีตัวแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับมาดูเรื่องของ voltage transformer นะครับ voltage transformer หม้อแปลงแรงดันนะครับ voltage transformer หรือ potential transformer ก็เป็นหม้อแปลงแปลงค่าแรงดันนะครับก็มีการใช้งานในการ protection ด้วยนะครับปกติแล้ว error ของ VT จะน้อยมากนะครับตัว VT ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญทางด้าน error เท่าไหร่นะครับสแตนดาร์ดทางด้านทุติยภูมิของ VT ตัวนี้นะครับก็น่าจะมี120โวลต์กับ240โวลต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับทางด้าน primary ก็แล้วแต่เราจะวัดระบบขนาดไหนใช่ไหมนี่ก็คือหลักการทำงานนะครับเราก็ต่อหม้อแปลงตัวนี้คือ VT ตัวนี้ระหว่างจุด2จุดที่เราจะต้องการวัดแรงดันนะครับแล้วก็ต่อไปยังโวลต์มิเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวนี้นะครับถ้าเป็น3เฟสนะครับก็อาจจะมีการต่อแบบเดลต้าแบบ Y ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบนี่หน้าตาตัวอย่างของ VT รูปร่างนี้เป็น SF6 นะครับอยู่ outdoor นะครับอย่างนี้ VT มีหัวจุกเดียวนะถ้าเดินเข้าไปใน substation ตัวไหน CT ตัวไหน VT เนี่ยตัว CT มันจะมีเข้ากับออกแต่ VT มันจะมีหัวจุกใช่ไหมใน substation นะครับอันนี้คือ high volt นะครับถ้าเป็น high voltVT ที่ใช้วัด extra high volt เนี่ยจะมีราคาแพงมากนะครับการทำ อุปกรณ์ high volt เนี่ยราคามันอยู่ที่ฉนวนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมนะครับใช้ coupling capacitor voltage transformer coupling capacitor voltage transformer นะครับตัว coupling capacitor voltage transformer เนี่ยผมพูดไว้ใน 3.2.2 นะครับเรียกว่าหม้อแปลงแรงดันแบบต่อกับตัวเก็บประจุcoupling capacitor voltage transformer เนี่ยตัวย่อคือ CCVT นะครับใช้ตัวเก็บประจุนะใช้ตัวเก็บประจุเนี่ยมาต่อแบบ voltage division หรือ voltage divider นะครับยังจำเรื่อง voltage divider ได้ใช่ไหมในวิชาเซอร์กิต1ใช่ไหม voltage divider เวลาเราคำนวณถูกไหมเราวัดแรงดันเนี่ยงั้นแสดงว่าเราวัดแรงดันคล่อมR ตัวนึงที่มันซีรีส์กันเนี่ยเอา impedance หรือ R ก็ตามเนี่ย impedance มาซีรีส์กันนะเราวัดแรงดันคล่อม impedance ตัวนึงได้แต่เรารู้ impedance ทั้งหมดเราสามารถคำนวณย้อนไปเป็นแรงดันที่คล่อม impedance ทั้งหมดได้ถูกไหมใช้คำนวณกลับนะครับด้วยหลักการ voltage divider นั่นแหละนะครับงั้น CCVT เนี่ยเป็นการวัดแรงดันสูงโดยใช้วงจรแบ่งแรงดันนะครับ voltage dividerออกแบบให้มีแรงดันตกคล่อมคาปาซิเตอร์เนี่ยตัวที่เราจะวัดเนี่ยประมาณ 1-40 kV เพราะฉะนั้นเรามี VT เนี่ยพิกัดแค่ประมาณสัก4-5 kV ได้ใช่ไหมในการวัดแรงดันเป็นหลักเป็น100 kV นะครับเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดค่า VT ลงได้มากนะครับของการไฟฟ้าก็น่าจะใช้ถ้าเป็นระบบ500ใช่ไหมต้องเป็นระบบ500 kV น่าจะเป็น CCVTนะครับแต่ถ้าเป็นภูมิภาคเนี่ยก็จะใช้ VT นะครับใช้ VT ปัญหาของ CCVT ก็คือมันถูกกว่าแต่ว่ามันจะมันถูกกว่าแต่มันจะ error มากกว่านะครับสัญญาณถ้าเกิดจะทำไปถึงขั้นวิเคราะห์ทางด้าน harmonics เนี่ย CCVT อาจจะไม่ค่อยแน่ใจละแต่ถ้าเป็น VT ก็จะได้อยู่นะครับงั้นการวิเคราะห์ถ้าเกิดต้องการความละเอียดจริงๆเราก็ต้องเอาสัญญาณจาก VT
นะครับแต่ถ้าเราใช้สัญญาณจาก VT มาคำนวณเป็นไงครับเราต้องใช้หม้อแปลงตัวเล็กนะครับที่มันจะต่ออยู่กับรับไอ้ระบบที่มันทอนลงมาจำนวนมันจะเยอะมากใช่ไหม VT นี้จะเยอะมากเพราะเป็นระดับที่มันโลโวลต์ลงมานะครับแรงดันต่ำกว่าลงมา VT เยอะมากวุฒิถ้าเราอยากจะสนใจเฉพาะส่วนที่เป็นแรงดันสูงเป็นไงครับจำนวนมันก็น้อยจำนวนน้อยแต่มันจะเป็น CCVT เป็นส่วนมากนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องความแม่นยำอีกนะครับของสัญญาณนะผ่านอิมพีแดนซ์2ตัวนะครับออกแบบลองดูรูปเลยดีกว่านะครับอันนี้ตัว CCVT นะครับ CCVT ลักษณะทำนองนี้นะครับถ้ารูปไดอะแกรมมันนะครับก็คือตัวก็จะมีคาไลเซอร์ C1 กับ C2 นะเรามาวัดที่ C2 แทนเห็นไหมครับเราต่อ VT ที่ C2 แทนนะครับแล้วก็มีตัวเหนี่ยวนำไว้ชดเชยไว้คอมเพนเซตมุมที่มันชิปเฟสของ CTC ตัวนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็มีค่า Z ประเด็นตัวนี้นะครับกับตัวimpedance นะครับตัวหนึ่งคือ ZF การทำงานปกติกระแสก็ไหลผ่าน impedance นะครับที่เกิดจาก ZF กับ Z ประเด็นนั้นน้อยมากนะครับเราต่อ impedance สูงๆถูกไหมอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นโวลเตจรีเลย์กับโวลเตจโวลเมเตอร์ก็อิมพีแดนซ์ก็สูงอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเฟสชิปไปเนื่องจากอะไรครับเราใช้คาปาซิเตอร์มาต่อที่นี่นะครับแรงดันที่เราจะวัดคือจุดอยู่กลมๆด้านบนเนี่ยเห็นมั้ยเราวัดตรงนี้แทนนะครับงั้นถ้าวงจรสมบูรณ์แบบเทวินินของมันนะครับมันก็จะเหมือนกับ V เทวินินตัวนี้นะครับต่ออยู่กับ C1 กับ C2 บวกกันนะครับแล้วต่ออยู่กับ L นะครับV2 คือจุดตรงนี้นะครับ V2 เราที่วัดด้านนี้แทนนะครับงั้น V Thevenin นะครับเราคำนวณได้จาก V Thevenin ตัวนี้เราคำนวณได้จากแรงดันนะครับ V1 ที่เราจะวัดนะครับคูณอยู่กับ C1 ส่วน C1 บวก C2 นะครับตรงนี้ก็คือคำนวณแบบvoltage divider นะครับแต่เป็นในกรณีที่เป็นค่า capacitance นั่นเองนะครับZ Thevenin นะครับเราก็คำนวณได้เป็น1ส่วน J omega C1 บวก J omega C2 นั่นเองเป็นเรียกแตน2ตัวบวกกันใช่ไหมเรียกแตน2ตัวบวกกันนะครับ กระแสด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิมีค่าเป็น I1 และ I2 นะครับกระแสที่เราจะวัดนะครับงั้นเราจะคำนวณ นะครับการวิเคราะห์วงจรเราก็คำนวณ นะครับความสัมพันธ์ V2 ตัวนี้เราก็ใส่ KVL เข้าไปในลูปนี้ได้นะครับเราก็จะได้เป็น V2 คือ V Thevenin ลบด้วย I1 คูณกับ J omega L บวก1ส่วน J omega C1 บวก J omega C2 ตัว L ตัวนี้เป็นตัวที่ตอนที่เขาทำเขาจะดีไซน์ใส่เข้าไปนะครับเพื่อเอามันไปชดเชยมุมเฟสตัวนี้พอดีกับค่าคาปาซิเตอร์ตัวคาปาซิแตนที่เกิดขึ้นพอดีนะครับโดยที่นะครับ V2 เนี่ยจะมีเฟสชิปออกไปนะครับงั้นถ้า L จะชดเชย C1 กับ C2 ได้พอดีก็คือสภาวะที่เป็นไงครับ J omega L เท่ากับติดลบ1ส่วน J omega C1 บวก J omega C2 นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราถอดสมการออกมาเราจะเลือกค่า L ให้เท่ากับเศษ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2คูณกับ C1 บวก C2 นะครับนั่นคือเป็นการชดเชยเฟสชิปนะหรือบางครั้งนะครับเราก็ออกแบบหม้อแปลงเลยนะครับคือไม่ใช้ L ตัวนี้นะครับแต่พยายามดีไซน์ให้ค่าลิเกตเรียกแตนของหม้อแปลงตัวนี้แทนนะลิเกตเรียกแตนของหม้อแปลงตัวนี้เป็นไงครับชดเชยพอดีแทนก็ได้นะครับก็สามารถเป็นการดีไซน์อีกแบบนึงนะอันนี้คือกรณีของ CCVT นะครับตัวโวลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์เองก็มีแบบออปติคอลเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะอยู่ระหว่างที่อาจจะเริ่มยังไม่แพร่หลายนักนะครับเป็นเริ่มทำวิจัยออกมากันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่อยู่ในห้องทดสอบนะครับห้องแลบอันนี้เป็นออปติคอลโวลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับส่วนของบทที่3นะครับผมก็จะจบที่ตรงนี้นะครับมีคำถามไหมครับ